รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบถ้วยใหญ่ๆเลยนะฮะสดชื่นมากๆชื่อว่าเมนูพีชกีวีปั่นครับจะเป็นยังไงทำพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่บอกเลยว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยคือ Peach Kiwi ปั่นนะครับก็จะมีส่วนของ Peach ปั่นแล้วก็ Kiwi ปั่นอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยนะฮะลูก Peach แช่แข็งครับนี่คือตัวลูก Peach เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะเราก็จะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นนิดนึงเข้ากันดีมากๆนะครับก็คือน้ำผึ้งครับก็จะมีความหวานด้วยนะฮะกลมกล่อมเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ของเราจะแบบเป็นครีมมี่นิดนึงนะฮะก็คือจะใส่ตัวนมสดลงไปนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับน้ำแข็งที่เราใส่นะก็ต้องกะให้พอดีกับตัวขนาดแก้วที่เราจะเสิร์ฟนะฮะวันนี้แก้วของเราเนี่ยถ้วยใหญ่มากนะฮะดังนั้นน้ำแข็งก็จะเยอะนิดนึงส่วนผสมก็จะต้องเข้มข้นนะฮะรสชาติจะได้หวานกำลังดีนะครับโอเคเอาละครับจากนั้นปิดฝาครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะเอาละครับเราจะปั่นจนเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เทลงในแก้วเสิร์ฟของเราครับนี่แก้วของเราใบใหญ่แบบนี้เลยนะฮะชั้นแรกนะครับจะเป็นตัวพีชปั่นนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยนะฮะในส่วนของชั้นแรกของเรานะฮะพีชปั่นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนที่2สีเขียวครับกีวีปั่นครับส่วนที่2นะครับจะเป็นกีวีปั่นครับขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะกีวีนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับจะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาปั่นเนี่ยเขาจะได้ปั่นละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับจากนั้นนี่เลยเมื่อกี้เรามีน้ำผึ้งอยู่ในส่วนของพีชแล้วนะครับในกีวีเราก็จะใส่นิดนึงนะฮะเป็นน้ำผึ้งนะครับจะได้มีกลิ่นไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยด้วยความที่อันแรกของเราก็หวานอันนี้จะหวานเราจะใส่เกลือนิดนึงตักรสนะครับเวลาทานเนี่ยจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับหลังจากใส่กีวีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือป่นไปนิดนึงแล้วเนี่ยก็ตามด้วยน้ำแข็งแบบนี้เลยฮะจากนั้นปิดฝาครับเอาให้มั่นใจแล้วก็ปั่นจนเนียนครับเอาละครับเราปั่นจนตัวกีวีปั่นของเรานะฮะเนียนนะฮะจากนั้นก็ยกลงเลยนะครับถ้วยเสิร์ฟของเราครับด้านล่างเป็นพีชปั่นนะฮะด้านบนอันนี้ก็จะเป็นตัวกีวีปั่นเราจะค่อยๆเทตัวกีวีปั่นของเราลงไปนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเนี่ยชั้นผสมกับตัวพีชนะฮะดังนั้นค่อยๆเทลงไปอาจจะเอาช้อนนะฮะหลังช้อนก็ได้หรือว่าถนัดแบบไหนค่อยๆเอามาลองนะครับหลังจากใส่กีวีด้านบนแล้วนะครับด้วยความพิถีพิถันนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ที่สไตล์ใครสไตล์มันจริงๆนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะตกแต่งด้วยผลไม้ของเรานิดนึงนะครับเพื่อให้ดูว่าด้านในคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นกีวีนะครับแล้วก็ฝานเป็นแว่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามนะครับลูกพีชนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพื่อความสวยงามจะได้รู้ว่าแบบเรามาพร้อมกับความสดชื่นนะครับก็จะมีดอกไม้สวยๆ1ดอกวางข้างๆก่อนเสิร์ฟนะครับนี่เราก็จะมีหลอดให้ด้วยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูสดชื่นของเราในวันนี้นะครับ Peach Kiwi ปั่นครับอ
และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูนพก้าวมณีนะครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซูเฟล่แพนเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาท่าลงในภาชนะตีจนขึ้นฟองหยาบค่อยๆใส่น้ำตาลทรายจนหมดตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดกลางแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้ตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือตะล่อมให้เข้ากันเรียมไว้ทาน้ำมันลงในภาชนะแหลมขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ6นาทีแล้วเปิดฝากลับด้านอบต่ออีกประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซูเฟล่แพนเค้กถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตำรับนพก้าวมณีเนี่ยคุณผู้ชมก็มาจากหยกมณีเพราะมันเป็นสีเขียวไงคุณผู้ชมแต่วันนี้เราทำหลายๆสีคุณผู้ชมมีเวลาจะทำกี่สีก็ตามใจอันนี้ทำให้คุณผู้ชมดูนะว่าวิธีการเตรียมสาคูไม่ยุ่งยากเป็นสาคูเม็ดเล็กเราก็ไปซื้อมาเขาขายเป็นถุงถุงละกิโลอันนี้ดิบนะยังกินไม่ได้คุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำลงไปเดียวเท่านั้นนะเพราะสาคูนี่แช่ไม่ได้นานนะคุณผู้ชมมันเละเป็นแป้งไปหมดนะสีเขียวผสมอาหารคุณผู้ชมอยากได้อีกชามนึงเป็นสีชมพูสีส้มสีอะไรก็ตามใจคุณผู้ชมเถอะประเดี๋ยวสาคูก็จะจับสีเข้าไปนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเป็นสีเขียวอ่อนๆละประเดี๋ยวเราจะจัดการเอาเจ้าสาคูที่เราแช่สีไว้แล้วเนี่ยไปจัดการต้มและทำเป็นขนมนพก้าวมณีเตรียมกระทะให้เรียบร้อยไม่ใช่กระทะทองเหลืองแล้วนะคุณผู้ชมใช้กระทะนอนสติกตราหัวมาลายอะค่ะใช้ทำกับข้าวล้างเกี้ยงๆก็เอามาทำขนมได้นะคะเดี๋ยวใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวใส่ไปเพียงแค่พอแบบเงาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เพิ่มความหวานและให้กลิ่นหอมด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะไฟปานกลางถึงค่อนข้างอ่อนแล้วก็ยืนคนให้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลน้ำตาลทรายนิดหนึ่งของเรากับน้ำเนี่ยเข้ากันเริ่มจะร้อนแล้วคุณผู้ชมถ้าใส่ไปตอนเดือดๆแล้วคนไม่ดีนะคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์เป็นลูกกลมๆแล้วก็สุกบ้างไม่สุกบ้างพอมันใกล้จะร้อนแบบนี้จะเดือดนะคะเดี๋ยวรีบใส่สาคูที่แช่สีลงไปเลยค่ะแล้วก็จัดการรีบๆคนให้สาคูเนี่ยดื่มด่ำกับความหวานของน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะคะไม่ต้องบี้ๆมากนะคะดิสาคูเนี่ยเละเป็นแป้งเปียกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสาคูสุกนะคะเดี๋ยวตักสาคูที่เป็นสีม่วงนะคะสาคูค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็คลุกมะพร้าวคุณผู้ชมค่ะเดียนจานสวยค่ะให้คุณผู้ชมของเดียนเองจานกินข้าวก็ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ชมเดียนต้องให้จานสวยอะค่ะแต่เราไม่ได้รับประทานแบบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรายังต้องมีกะทิราดมีอะไรต่อมีอะไรมาดูสวยงามค่ะพอเราปั้นขนมนพก้าวมณีเสร็จนะคะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าโอเคช่วงนี้ทำขนมง่ายมากเมื่อก่อนนั้นเดี๋ยวต้องรอค่ำคืนค่ะ
เพื่อได้ให้ได้กลิ่นหอมของแบบอบควันเทียนตอนนี้เดียนเปิดขวดก็ได้เลยนะคะอัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะเหมือนเดียนอบเทียนเองเลยอะค่ะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ขออนุญาตใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยหนึ่งหม้อที่ใช้เป็นหม้อด้ามไวทลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมะลายค่ะเรียนใช้เพราะว่า1มันกระจายความร้อนดีแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้ขอบหม้อแล้วก็ด้ามจับอย่างเงี้ยค่ะถนัดมือเอียงไปเอียงมาได้แล้วที่สำคัญตรงนี้ร้อนใช่ไหมคะด้ามไม่ร้อนค่ะคุณผู้ชมคนแป๊บหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนผสมของกะทิเลี้ยนเดือดเรียบร้อยเลี้ยนเป็นคนใส่กะทิเยอะอะค่ะคุณผู้ชมบางคนก็หยอดนิดนึงพอเป็นพิธีนะคะแต่เลี้ยนเรียนคุณผู้ชมว่าเลี้ยนชอบอย่างนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชมก็คงจะต้องเรียนแบบแน่เลยค่ะเลี้ยนเป็นคนชอบอย่างนี้ค่ะถ้ามีซ่อมก็หนึ่งชิ้นเข้าปากทันทีค่ะอร่อยแบบไทยๆไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมช่วงหน้าเรามีความอร่อยแบบฝรั่งมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุกกี้แครนเบอรี่อาจารย์เมย์กับน้องนานาพร้อมแล้วครับนานาและอาจารย์เมย์มีสูตรคุกกี้ที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกล้วยเชื่อมมิกซ์เบอร์รี่ใส่มิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยน้ำว้าต้มโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกล้วยกลายเป็นสีแดงหรือสุกนุ่มแล้วปิดไฟจัดกล้วยเชื่อมมิกซ์เบอร์รี่ลงในภาชนะตามด้วยไอศกรีมวานิลาพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูลูกชุบฟักทองแคร์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักให้อุ่นใส่ถั่วเขียวซีกลับเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยเนื้อฟักทองกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นชั่งน้ำหนักถั่วกวนก้อนละ20กรัมขึ้นรูปเป็นทรงฟักทองและก้านทาด้วยสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ให้เป็นผลฟักทองพักจนสีผสมอาหารแห้งชุบฟักทองกับบุญเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคลือบลูกชุบกับวุ้นต้องเคลือบมากกว่า1ครั้งเพื่อให้วุ้นเกาะตัวกับถั่วจะได้ความหนามีลักษณะเงางามแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูลูกชุบฟักทองแคร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีสูตรคุกกี้ที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันเมนูของเราสองคนที่เรียกว่าคุกกี้แครนเบอรี่นั่นเองพอบอกว่าเป็นคุกกี้แครนเบอรี่ก็ต้องใส่แครนเบอรี่ลงไปวันนี้เราสองคนเจอวิธีการทำแครนเบอรี่พูเร่ซึ่งเรียกได้ว่าคุกกี้ของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นเพราะว่ากัดเข้าไปทุกคำก็เจอแครนเบอรี่บดข้างในทุกคำเลยเราเพียงแต่เอาเจ้าแครนเบอรี่ของเราอบแห้งที่ซื้อมาเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเราจะแช่เขาในน้ำอันนี้เป็นน้ำต้มสุกเนาะเหมือนนี้ใส่ลงไปปิดฝา
แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นมาเจ้าแคนเบอร์รี่ของเราเนี่ยนะคะก็จะนุ่มแล้วล่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาบดให้ละเอียดในเครื่องบดอาหารจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโอเคหลังจากได้แบบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำคุกกี้กันค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆจะมีรูปโบหิมะตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเหลืองตรงนี้ค่ะจะทำให้คุกกี้ของเรานุ่มใช่จากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมแห้งลงไปนะคะอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาผงฟูใช้พายางของเราเนี่ยแหละค่ะตะล่อมเขาให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะคะเราจะเอาครีมเค็มข้นหวานใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนเราใช้ประมาณ150กรัมค่ะผสมกับแครนเบอร์รี่บดของเราวิธีนี้ค่ะจะทำให้ส่วนผสมของคุณกระจายตัวง่ายกว่าเพราะว่าความจริงคุกกี้สูตรนี้เหมือนเป็นคุกกี้ขั้นตอนเดียวเลยเนาะใช่ใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันตีจนเข้ากันก็คือใช้ได้แล้วอ่ะส่วนผสมแป้งใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้มันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็คือใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันแล้วก็ตีส่วนผสมตีพอเข้ากันก็คือจบเลยจบยังก็ยังต้องตีเองก็ต้องบีบอีกความอร่อยรออยู่ใกล้มากแม่เราเก่งมากเลยเข้ากันแล้วหลังจากได้แป้งโดแบบนี้แล้วเราจะเอามาใส่ในถุงบีบของเราอาจารย์เมย์เลือกถุงบีบที่มีหัวดาวคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาใส่ลงไปเสร็จแล้วมันปิ้นออกมาหมดเลยไหมเราเคยเจอนะเริ่มตั้งแต่ตรงกลางนะเราอาจจะไม่เหมาะกับคุกกี้สูตรนี้ในการทำแต่เราเหมาะกับการกินถุยขนาดเราบดแครนเบอร์รี่จนละเอียดแล้วนะยังรู้เลยว่าเขาแบบแทรกอยู่ในเนื้อแป้งเยอะมากอะ not bad ระหว่างรอคุกกี้ในเตาอบเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะใส่กานาชสูตรเด็ดลงไปตรงกลางด้วยเจ้ากานาชของเราเนี่ยก็จะมีแครนเบอร์รี่อยู่เช่นกันเราจะเอาแครนเบอร์รี่เพสใส่ลงไปแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยเราต้องละลายช็อกโกแลตก่อนการละลายช็อกโกแลตของเราง่ายมากค่ะใช้เนยสดใส่ลงไปใช้ช็อกโกแลตขาวใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วก็ใส่นี่ค่ะนมข้นจืดถ้ามีหม้อตุ๋นใช้หม้อตุ๋นถ้าไม่มีหม้อตุ๋นใส่ไมโครเวฟอย่ารอจนกระทั่งช็อกโกแลตของเราละลายจนหมดในไมโครเวฟเพราะว่ามันจะไหม้ตรงกลางค่ะสิ่งที่คุณควรทำคือเว้นช่องตรงกลางเอาไว้แบบนี้จากนั้นนะคะนำเข้าไมโครเวฟพอเขาเริ่มละลายแบบนี้เอาออกมาคนค่ะถ้ายังละลายไม่พอก็เอากลับเข้าไปในไมโครเวฟอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็คนต่อเรื่อยๆแต่นานาคิดว่าน่าจะใกล้ได้แล้วล่ะอาจารย์เมย์นานาว่าอุณหภูมิได้แล้วแค่ตะก้อมือเฉยๆได้แล้วโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเราจะใส่แครนเบอร์รี่เพสของเราลงไปแล้วเจ้าตัวกานาชเนี่ยนะมันก็จะหอมช็อกโกแลตขาวนอกเหนือจากนั้นนะมันก็จะมีแครนเบอร์รี่เปรี้ยวๆอ่ะโหมันดีมากเลยอ่ะแล้วก็บีบอยากจะบีบมากกว่านี้จริงๆแต่ว่าช่องมันมีแค่นี้เข้าใจแล้วทำไมอาจารย์เมย์ถึงบอกว่ากดหัวบีบลงไปพอยิ่งคุณกดหัวบีบเยอะเนี่ยนะคะเราก็จะมีที่ให้ไส้ของเราเยอะเนี่ยคุณผู้ชมนะเต็มที่แล้วนะทำเพื่อทุกคนแล้วจริงๆปกติเวลาเราทำขนมกับอาจารย์เมย์อ่ะเราจะไม่ค่อยพูดคำว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากติดกันแต่เนี่ยสูตรเนี้ยอร่อยจริงๆแปะแครนเบอร์รี่ลงไป1เม็ด
ถูกต้องตามที่อาจารย์เมย์ต้องการไหมคะใช่ค่ะแบบนี้นะเราเก่งไหมต้องพูดสิ yes ชื่นใจมันก็สีสันก็น่ากินคือนอกเหนือจากน่ากินแล้วอะแครนเบอรี่มีประโยชน์เยอะมากใช่จริงๆอะคุกกี้ก็กรอบใช่ไหมก็ความหวานก็อยู่ตรงกลางที่กานาชใช่ไหมความเปรี้ยวอยู่ที่แครนเบอรี่เรารู้สึกว่าคนที่กำลังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยู่จะรู้สึกผิดน้อยลงกับสูตรนี้คือกินแล้วก็จะบอกไม่เป็นไรเรากินแครนเบอรี่ไม่เป็นไรเรากินแครนเบอรี่แต่ว่ามันคือที่สุดจริงๆนะโอเคจากนั้นเรียงใส่ชามเสิร์ฟอันนี้เป็นจานเสิร์ฟที่อาจารย์เมย์เลือกนะคะเขาบอกว่าน่ารักมากเลยเขาอยากเอามาใส่ขนมอร่อยๆให้คุณผู้ชมทานดูสดใสดีนะเรียบร้อยแล้วนี่แทบจะอดใจไม่ไหวเลยอะเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุกกี้สูตรนี้นะกินแล้วเยอะมากๆแต่ยินดีจะกินให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงว่ามันดีมากแค่ไหนมันเป็นเนื้อสัมผัส3แบบจริงๆค่ะเพราะว่าตัวคุกกี้มันจะกรอบแบบเบาๆกานาชมันจะอมหวานหน่อยแต่หวานไม่เยอะเลยนะหวานนิดเดียวจริงๆแล้วที่เหลือจะเป็นความเปรี้ยวจากแครนเบอรี่แล้วสิ่งที่นานาชอบคือเราได้เคี้ยวเนื้อแครนเบอรี่ด้วยอร่อยอะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นสูตรอีก1สูตรที่สีสันน่ารักที่สำคัญทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มแบบชื่นใจมากๆครับชื่อว่าเมนูส้มออนไอซ์นะครับแหมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็ความหอมของชามาช่วยดึงกลิ่นของส้มด้วยนะครับคุกกี้ซันดรายฟลาเวอร์หรือคุกกี้ดอกไม้แห้งอ่ะคุณผู้ชมมันน่าทานมากเลยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ